สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนเวลี่ก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับรายการที่มีการแข่งขันกันในทุกๆปีอย่างวอลเลย์บอลซีเล็กประเภททีมหญิงนั่นเองครับซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับว่าหลายๆคนก็มีการรอชมทีมชาติไทยของเราที่มีการลงแข่งขันให้กับทีม PEA ศรีสะเกษซึ่งประกอบไปด้วยชุดหลักของทีมชาติไทยของเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นบุ๋มบิ๋มบีมเพียวแนนเตยแป้นนุกนิกวันนี้ก็มากันอย่างคับคั่นจริงๆเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีพี่ๆเจ็ดเซียนที่มาร่วมแจมอย่างพี่น้องปื้มจิตหรือว่าแม่อ่อนอ่อนอุมาก็มาด้วยและวันนี้ทีม PA ศรีสะเกษก็ต้องมาพบเจอกับน้องๆจากมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองครับแล้วแน่นอนนะครับว่าเกมการแข่งขันนั้นก็ไม่มีอะไรผิดพลาดทีม PA สามารถเอาชนะน้องๆจากรังสิตไปได้3ต่อ0เซตเลยครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าน้องๆจากรังสิตเล่นกันได้ดีมากๆเช่นเดียวกันซึ่งการที่พี่ๆชุดใหญ่ดีมทีมขนาดนี้เล่นกับน้องๆหลายๆคนก็ชอบครับเพราะว่าทำให้น้องๆได้เห็นสกิลต่างๆระบบทีมต่างๆหรือว่าสปีดบอลจากพี่ๆนั่นเองแล้ววันนี้คนที่ทำได้ดีมากๆเลยสำหรับน้องๆจากม.รังสิตก็คือคนนี้เลยครับน้องเฟิร์นวริศราศรีทาเลิศคนนี้ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่ต้องบอกเลยว่าอยู่ในอันดับต้นๆของทีมชาติไทยของเราอยู่แล้วที่มีสกิลที่น่าจับตามองแล้วก็ไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าส่วนสูงของน้องนั้นอาจจะไม่ได้สูงมากนักครับโดยส่วนสูงของน้องอาจจะอยู่ที่ประมาณ173หรือว่า174แต่สกิลการเล่นของน้องนั้นไม่ธรรมดาคือว่าช่วยทีมทำแต้มแล้วก็สู้กับพี่ๆได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับน้องเฟิร์นของเราแต่แน่นอนนะครับว่าด้วยประสบการณ์แล้วก็สกิลต่างๆอย่างพี่ๆทีมชาติก็คงจะไม่ต้องมีอะไรพูดกันอยู่แล้วสกิลแต่ละคนก็เน้นกันอยู่แล้วในขณะที่น้องๆก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาแข่งขันกับพี่ๆในนัดนี้ในรายการนี้เพราะว่าได้เห็นสปีดของพี่ๆได้เห็นสกิลต่างๆที่จะทำให้น้องๆที่แอดมินเชื่อเลยครับว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนเลยก็ถือว่าการแข่งขันเกมการแข่งขันนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ครับสำหรับน้องๆกับพี่ๆในนัดนี้